สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องคำควบกล้ำเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคำควบกล้ำหรืออักษรควบหมายถึงพยัญชนะต้น2ตัวเขียนเรียงกันเวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงพร้อมกันคำควบกล้ำแบ่งเป็น2ประเภทคือคำควบกล้ำแท้กับคำควบกล้ำไม่แท้ครับคำควบกล้ำแท้จะออกเสียงควบกล้ำกับลอเรือลอลิงและวอแหวนตัวอย่างเช่นกรคอรอบอรอพอรอตอรอบอรอดอรอฟอรอทอรอกรคอรอปอรอพอรอบอรอฟอรอกอวอและก็คอวอครับส่วนคำควบกล้ำไม่แท้จะออกเสียงแค่พยัญชนะต้นตัวหน้าเช่นจริงศรัทธาเสริมสร้างเศร้าและคำที่มีทอรอแต่ออกเสียงซอเช่นซับทรงทรายทราบสุดแล้วก็คำว่าโสมค่ะสรุปก็คือคำควบกล้ำแบ่งเป็น2ประเภทคือคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้คำควบกล้ำแท้จะออกเสียงควบกับลอเรือลอลิงและวอแหวนส่วนคำควบกล้ำไม่แท้จะออกเสียงแค่พยัญชนะต้นตัวหน้าหรือทอรอออกเสียงซอค่ะขอบคุณที่รับชมนะครับ